matter. What matters to you? อะแล้วหรือยังเรื่องของผู้ใหญ่ที่มหาลัยไม่ได้สอนสวัสดีค่ะอันนี้ก็รายการอะแล้วหรือยังนะคะทุกคนอยู่กับไมค์กศิลา strategist แห่ง The Matter ค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็อยู่กับอ้อยรัชนีกรคอนเทนต์จาก The Matter นะคะวันนี้ทุกคนคงจะงงใช่ไหมว่าเฮ้ยเราสองคนพี่ไมค์แล้วมาอยู่ เรามาโผล่อะไรกันที่ รายการ AY นะคะ ปกติจะแบบเป็นน้องปางไม่ใช่หรอแต่ว่าก่อนที่ทุกคนจะกดออกไปนะคะบอกก่อนว่าปางยังอยู่กับเรานะคะแต่ว่าวันนี้ปางเนี่ยจากเดิมที่แบบอาจจะเป็นโฮสต์เนาะสัมภาษณ์คนมาเยอะมากคุยกับคนมาเยอะมากเนาะวันนี้จะเป็นวันที่ปางจะโดนพวกเราบ้างจะโดนพวกเรา2คนบ้างนะคะเนื่องจากพวกเราก็รู้มาว่าเฮ้ยพรุ่งนี้อ่ะในวันที่8กุมภาพันธ์ก็คือวันเกิดน้องปางทุกคนโอ้ยพอหรือร้องเพลง Happy Birthday น้องปางได้ทุกช่องทางนะคะเพื่อต้อนรับน้องปางเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่อายุครบ25เนาะก็เย่ยินดีด้วยปางอย่างที่พี่ไมค์บอกพอถึงวันดีๆแบบนี้ก็ชวนปางมารีเฟล็กชีวิตวัยผู้ใหญ่แบบปางกันหน่อยเนาะ yeah. สวัสดีค่ะปางสวัสดีปางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราหรือยังกับปางศิลดานะคะวันนี้มาในฐานะแขกรับเชิญนะคะที่ได้รับการวันนี้พี่ไมค์กับพี่อ้อยก็จะมาถามคำถามปางนะคะซึ่งต้องเกริ่นก่อนเลยว่าเอพิโซดนี้เกิดขึ้นมาจากการที่นั่นเลยค่ะปรางโยนไปว่าพี่จริงๆแล้วเนี่ยปรางก็จะ25แล้วพี่ มันจะเริ่มก้ำกึ่งก้ำกึ่งแล้วเนาะหลายๆคนก็จะบอกว่า25นี่มันเป็นวัยที่แบบเฮ้ยมันเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือเปล่าวะอีกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยไปทำบุญดีเป็นเจ้าเพศแล้วอะไรแบบเนี้ยก็เลยเกิดมาเป็นคอนเทนต์นี้เพราะว่าถ้าไม่ได้อัดตอนนี้เนี่ยก็คนเรา25ได้แค่ครั้งเดียว ก็ต้องเป็นตอนนี้จริงๆค่ะไหนๆพรุ่งนี้เนาะก็วันเกิดปรางที่โอ้ย25แล้วอยากชวนปางคุยหน่อยดีกว่าว่าแบบตลอดระยะเวลาที่เป็นโฮสต์ AY อะไรเงี้ยคนฟังอันนี้ก็แบบณวันที่แบบเรายังไม่ได้มาพูดตรงนี้เราก็เป็นคนฟังเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยปางอ่ะโพซิชั่นของปางมันเหมือนแบบปางกำลังเป็นผู้ใหญ่ฝึกหัดอยู่ที่คุยกับผู้ใหญ่ที่เขามีประสบการณ์มากกว่าในแต่ละด้านเนาะปางรู้สึกยังไงบ้างอ่ะทั้งปีเอาแบบโอเวอร์ออลก่อนก็ได้กว้างต้องบอกก่อนเลยว่าปรางจำได้ว่าอดาวหรือยังตอนแรกเนี่ยก็มาช่วงกุมภาพันธ์เหมือนกันเป็น1ปีของการเดินทางเพราะว่าตอนนั้นที่แนะนำตัวเนี่ยเราก็แนะนำตัวว่าอายุ24เนาะแล้วก็มันก็พอดีเลย1ปีผ่านไปมาสู่วัย25ซึ่งปรางรู้สึกว่าณวันเนี้ยก็ยังรู้สึกว่าเป็นปรางคนเดิมที่ไม่ค่อยรู้อะไรเลยคือต่อให้เราถามไปเนี่ยณวันนี้เนี่ยก็คือวันนี้เป็นตอนที่49ก็แปลว่าเราถามไป48คำถามแล้ว yeah. ก็ไม่ได้รู้สึกว่าได้เติบโตขึ้นอะไรขนาดนั้นแล้วก็ช่วง1ปีพอมันเวียนผ่านเนาะกลับมาถึงจุดที่เราต้องกลับมาทำภาษีให้ตัวเองอีกครั้งนึงอ่ะ ก็ยังคุยกับพี่มาอยู่เลยว่าหนูก็ยังทำไม่เป็นเลยอ่ะพี่ทั้งที่เอพิโซด1ของเราอ่ะเราคุยเรื่องการทำภาษีไปแล้วด้วยซ้ำอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเรายังเป็นเจ้าหนูจำไมคนเดิมซึ่งเราเชื่อว่าเราก็เป็นตัวแทนของหลายๆคนที่แบบเขาอาจจะคือปรางพูดเลยว่านอกจากปรางพี่มายและทีมที่จะต้องฟังเอพิโซดพอดแคสต์เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่แบบฟังพอดแคสต์ของเราทุกตอนแต่ขนาดเราฟังมาทุกตอน48ตอนอะเรายังไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบเอ้ยก้าวเข้าสู่แบบฟังปุ๊บแล้วแบบสำเร็จขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่ทันทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ได้โตขึ้นเลยจริงๆเนาะมันเหมือนแบบก่อนหน้าเราที่จะมาอัดวันนี้เนาะเราก็คุยกับปรางว่าพี่ปรางเดี๋ยวเราอยากชวนปางคุยแบบนี้แต่ปางแบบเหมือนรีฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยพี่ปางรู้สึกว่าแบบหนูไม่มีเรื่องอะไรจะคุยเลยอ่ะแบบปางมองเราเลยอยากรู้ว่าเฮ้ยจริงๆหรือมันมีวะทำไมปางถึงแบบมองกลับชีวิตตัวเองในช่วงที่ผ่านมาเป็นแบบเส้นตรงอะไรเงี้ยคือตอนแรกต้องบอกก่อนเลยว่าที่เราจะทำเอพิโซดนี้กันเนี่ยตอนแรกพี่ๆก็ถามว่านานึงโซโล่ไหมแล้วปางก็แบบโอ๊ยพี่ทำยากจังแบบว่าคือพอคิดว่าเราอายุ25แล้วเราน่าจะแบบมีเรื่องอะไรที่จะแบบบอกเล่าผู้ฟังบอกเล่าให้คนฟังตัวเราอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่แค่ไม่มีสิทธิ์นะเราไม่มีอะไรจะไปเล่าให้ใครฟังเลยว่าชีวิตเราสเปเชียลยังไงเราสักเซสหรือว่าเรามีบทเรียนหรือว่าถอดรหัสแบบคุณแวนทิติพงษ์ได้คือเรา
เราไม่ได้มีอะไรที่แบบจะมาบอกแล้วแบบทำให้คนฟังแล้วรู้สึกว่าเออฉันฟังสิ่งนี้แล้วฉันได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นนึงเพราะขนาดตัวเราเองอะเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ใกล้เคียงคำเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แบบจะให้เราไปบอกอาจจะไม่ใช่คนอายุมากกว่าด้วยซ้ำให้เราหันไปบอกคนที่แบบอายุน้อยกว่าเราที่แบบเขากำลังจะเป็นผู้ใหญ่ฝึกหัดเหมือนกันอะเราเองก็ยังไม่ได้แบบมีคำแนะนำดีๆอะไรให้เขาเลยเพราะว่าฟังว่าวัย25เนี่ยมันไม่ใช่จุดจบของแชปเตอร์ของชีวิตที่แบบว่าโอเคนี่คือตอนท้ายเรามาเป็นบทสรุปแล้วเดี๋ยวเราจะก้าวเข้าสู่บทถัดไปแล้วนะคือแบบอาจจะแบบเป็นผู้ใหญ่เลเวล2หรืออะไรแบบเนี้ย มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะว่าหลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยเรายังแบบ figure it out มากๆเหมือนเราไม่ได้ข้อสรุปอะไรที่จะแบบไปบอกคนอื่นแล้วให้คนอื่นเรียนรู้แล้วทำตามได้เพราะว่าเราเองอ่ะก็กำลังตามหาคำตอบเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องการทำงานอะไรเงี้ยแบบอัดพอดแคสต์หรือว่านอกจากนี้ปังก็ทำแบบพวกเป็นผู้กำกับอะไรเงี้ยเรายังแบบเออพอเราใช้ชีวิตของเราไปจริงๆเรายังแบบมีเรื่องมาฟีดแบ็กกับทางทีมตลอดเวลาเลยว่าเออพี่หนูใช้ชีวิตไปแล้วหนูก็ยังมีคำถามเรื่อยๆแล้วมาทำตอนนู้นตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ใช่ไหมแต่มันไม่เคยมีครั้งไหนที่ปังบอกพี่ไหมว่าเออพี่มายปังไปใช้ชีวิตแล้วปังเจอสิ่งนี้แล้วปังก็นิพพานแล้วนะปังได้คำตอบแล้วอยากจะพูดเรื่องนี้คือมันไม่เคยมีเลยเรายังแบบตั้งคำถามอยู่เรื่อยๆจริงๆก็จริงความจริงถึงแม้ว่าเราอายุมากขึ้นทุกปีมันไม่ได้แปลว่าเราจะรู้คำตอบของการเป็นผู้ใหญ่ 100% นั่นเนาะอยากรู้ว่าแบบถ้าย้อนไปลองย้อนไปตอนเด็กๆปางมองว่าความจริงแล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่มันต้องอายุเท่าไหร่หรือตอนนี้ก็ได้นะคิดว่าคนผู้ใหญ่มันจะต้องอายุเท่าไหร่หรือว่ามันต้องเป็นยังไงแล้วความจริงแล้วอะคือปรางว่าตอนเด็กๆอะภาพของผู้ใหญ่ที่เรามองเห็นน่ะใกล้ตัวสุดก็คือพ่อแม่สิ่งที่พ่อแม่ทำได้คือสิ่งที่เราที่ถ้าเราโตเป็นผู้ใหญ่เราต้องทำได้เหมือนกับว่ามันก็เป็นฟิกเกอร์ที่ใกล้เราที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะตีความความเป็นผู้ใหญ่แบบนั้นซึ่งถ้าเด็กมากๆก็จะรู้สึกว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องเรียนหนังสือดีจังเลยไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องอ่านหนังสือต่อใช่แล้วเขาก็ดูไม่ต้องเครียดเหมือนกับเขาดูไม่เครียดเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้มีด้านที่แบบมาเครียดใส่เราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูแบบใช้ชีวิตไปเรื่อยๆซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกแบบตอนเด็กๆถามว่าพ่อแม่เราทำอะไรแล้วก็เกาหัวแล้วก็แบบก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่พอเราโตมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวัยนึงสักแบบมัธยมที่เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้ว มันจะมีการเทิร์นนึกออกไหมแบบจากเด็กไปจนถึงจุดนึงที่แบบใช่ฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันกลับบ้านเองด้วย BTS ฉันเติบโตแล้วฉันก็มีตังค์ที่จะไปซื้อลูกชิ้นทอดหลังเลิกเรียนฉันมีอำนาจทางการเงิน20บาทนี่แหละแล้วก็สั่งข้าวโพดผัดได้แบบเต็มถ้วยด้วยความสุขในชีวิตคือการที่แบบคุณลุงผัดข้าวโพดเยอะเกินจนต้องให้เราแบบถ้วยแบบพูนแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเนี่ยแหละเราแบบเป็นคนแบบรวยอ่ะที่แบบสามารถซื้อข้าวโพด20บาทในปริมาณที่แบบเยอะมากแล้วเราก็แบบขิงชีวิตมากแล้วเราก็แบบเออเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่แบบเราจัดการตัวเองได้ว่ะนะตอนนั้นคือปางตอนมัธยมอ่ะกลับบ้านแบบด้วย BTS เองแล้วแบบรู้สึกว่ากลับบ้านเองแต่หมายเหตุคือพ่อแม่ก็มารับที่สถานี BTS อยู่ดีแต่ว่าคือความรู้สึกมันคือแบบเฮ้ยเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วและพอเราเข้ามหาลัยเราก็จะรู้สึกเด็กอีกแล้วอ่ะแบบตอนปี1ปี2อ่ะเราก็จะกลายเป็นแบบอ้าวกลับมาเป็นน้องน้อยนี่หว่าทำไมเราถึงแบบจู่ๆเหมือนเราข้ามเข้ามาอีกโซนนึงแล้วเราก็กลายเป็นเด็กน้อยที่แบบเราไม่รู้อะไรเลยมันไม่ได้มีแบบข้อจำกัดที่แบบมันต้องมาดูแลตัวเองมากขึ้นหรอกแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะแบบพอปี1แล้วมีปี4อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเรายังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสักประมาณปี3ปี4เนี่ยเราก็จะวนกันใหม่ละมันก็จะมีสเตจของชีวิตที่วนกันใหม่แล้วรู้สึกว่าโอ๊ยเราใช่ฉันโตแล้วจังหวะที่ได้ไปฝึกงานคือแบบเดินเข้าออฟฟิศแบบถ่ายสตอรี่วันนี้มาทำงานรู้สึกว่าแบบอุ๊ยดูแบบเป็นผู้ใหญ่ดูแบบแล้วก็จะเริ่มลงคือแบบสายของปางก็จะเริ่มลงวิชาน้อยลงแล้วก็แบบหันไปแบบทำงานนอกอะไรแบบการออกไปทำงานแม่งแบบเออว่ะเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่ซึ่งแบบการฝึกงานก็ไม่ได้ตังค์หรอกแต่ว่ามันให้เซนส์ของการแบบถ่ายรูปไปทำงานอะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายพอจบมาเราก็ได้คำตอบว่าเออทั้งหมดนั้นน่ะไม่ใช่ผู้ใหญ่เลยสักอย่างเลยพอจังหวะที่แบบปังไม่รู้ว่าเคยพูดไปในรายการหรือยังว่าแบบจังหวะที่จบอะแล้วแบบคือทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเบสออนทุกอย่างของปังเป็นเด็กเหนือคนนึงที่แบบเราชีวิตเราถูกกำหนดโดยตลอดว่าอ่ะตอนเด็กๆมีคนลงมีวิชาเรียนกำหนดมาให้ตอนมหาลัยโตขึ้นมาหน่อยต้องกำหนดคาบเรียนเองเรารู้ว่าแบบเออเทอมหน้าเราต้องลงวิชานี้เทอมหน้าเราต้องลงวิชานี้สิ่งต่อไปที่เราต้องทำตอนปิดเทอมคืนนี้เราต้องฝึกงานนู่นนี่นะแต่พอจบปี4อ่ะอะไรวะแล้วไงต่ออ่ะไม่มีเทอมหน้าแล้วไม่มีปิดเทอมแล้วมันกลับกลายมาสู่สเตจของการที่แบบไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเอง
เป็นผู้ใหญ่หรือเปล่าแต่ด้วยอายุและความคาดหวังของสังคมอ่ะมันถูกถักออกมาแล้วว่าคนที่เรียนจบแล้วคือผู้ใหญ่แล้วคุณจะต้องแบบทำได้1 2 3 4คุณจะต้อง1จ่ายภาษียื่นภาษีต่อให้คุณไม่มีรายได้เลย2คุณต้องมีประกันมีรถมีนู่นมีนี่มีนั่นไล่ไป48อย่างที่เราคุยกันมาคือแบบเหมือนกับด้วยตัวเลขอ่ะเนาะมันก็ฟอร์สให้เราแบบคุณถูกคาดหวังแบบบางคนหน้าเด็กอาจจะโชคดีได้พักใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบบางคนเค้ามองเราแล้วเค้าก็แบบที่นึกภาพไปร้านอาหารแต่ก่อนเรียกพี่คะตอนนี้คือเรียกน้องคะหรืออันนี้ก็คือโมเมนต์ของการเป็นผู้ใหญ่ว่ะพี่คือโมเมนต์ของการที่แบบจากการเรียกพี่ที่ร้านอาหารเป็นน้องคะอ่ะที่เซเว่นเป็นน้องคะคือเฮ้ยด้วยวัยด้วยอายุอ่ะสังคมบีบเราแล้วอ่ะให้เราอ่ะเป็นผู้ใหญ่ทั้งที่เราอ่ะทำรายการมา1ปีเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแม้แต่น้อยแล้วนึกภาพตัวเองในอีกปี2ปี3ปีก็ไม่ได้รู้สึกว่าเวลาหรืออายุอ่ะจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เราแบบต้องโตเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมอะไรสักอย่างคือเหมือนกับว่าทุกๆสเตจของชีวิตอ่ะคำว่าผู้ใหญ่มันก็ไม่ใช่หนึ่งวัยที่แบบสรุปตั้งแต่วัยแบบ24ถึง60หรือ100ผู้ใหญ่มันก็มีแบบหลายเวลของมันอีกอ่ะปางเชื่อว่าณจุดนึงอ่ะปางก็อาจจะวนสเตจออฟไลฟ์อีกแล้วที่แบบอ่ะ maybe นะ30รู้สึกว่าตัวเองโตแล้วว่ะขอขึ้น4 31ไอ้เหี้ยกูกลายเป็นน้องเล็กของวัย30อีกแล้วเริ่มมีแบบปัญหาใหม่ๆเข้ามาในชีวิตที่เราต้องแบบแท็กเกิลเพื่อสู้กับแบบมาตรฐานของสังคมว่ากูต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ปังว่าแบบคอนดิชั่นของชีวิตก็สำคัญเรื่องแบบความรับผิดชอบที่แบบมันไม่ใช่พลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งอ่ะมันคือตัวเลขที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะมาพร้อมกับความรับผิดชอบความกดดันใช่ความกดดันต่างๆที่มันก็คงจะแบบเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยปางก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะตอนเด็กอ่ะอาจจะรู้สึกว่าอยากเป็นผู้ใหญ่จังแต่ตอนเนี้ยปางเชื่อว่าทุกคนอ่ะพูดเหมือนกันว่าไม่มีใครอยากเป็นผู้ใหญ่เลยจริงมันเหมือนมาพร้อมกับความคาดหวังของสังคมด้วยหรือเปล่าว่าเขาอยากให้เรามีความรับผิดชอบแบบนี้ใช่เราจะต้องแบบมีโซลูชันให้กับทุกเรื่องในชีวิตของตัวเองในวัยนี้ๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอยากรู้ว่าเราปางเองเนี่ยปางเองมีโมเมนต์ไหนไหมที่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอ่ะขอคิดคำตอบที่แยบคายก่อนเพราะเป็นผู้ใหญ่ต้องตอบคำถามแบบแยบคายฟังว่านะสัญญาณแรกหรือเปล่านะที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีอายุอันนี้ไม่ถึงกับคำว่าเป็นผู้ใหญ่หรอกคือการปวดหลังมันก็เป็นเรื่องของสุขภาพที่มันถดถอยลงไงใช่มันชัดเจนเหมือนกับว่าร่างกายเรามันก็เป็นแมชชีนนึงเนาะที่ใช้มาถึงจุดนึงมันก็จะมีอาการละไอ้ปวดหลังบนไม่เท่าไหร่ปวดหลังล่างเนี่ยคือปังว่าปังเลยวัยรุ่นแล้วไปแก่เลยอะณจุดนั้นเลยผู้ใหญ่กระโดดไปเลยเหรอใช่จังหวะที่ไปกายภาพแล้วเจอเพื่อนแม่แล้วนอนเตียงข้างกันจำได้จำแม่คือ60อะแล้วปังแบบ24อะแล้วนอนเตียงข้างกันอ่ะตอนแรกคือแบบว่าหมอจะเดินไปหาแม่บอกว่าคนนู้นคือปางแล้วแม่ก็คุยกับเพื่อนก็แบบอ๋อมาประจำเลยที่นี่ดีมากนี่มาเหรอพาลูกสาวพามาป่าพาลูกสาวมา โอ้โหคืออันนั้นคือโมเมนต์ที่ทำให้รู้สึกว่าอ๋อปางไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่ปางไปไว้แก่แล้วก็เกษียณเลย คือร่างกายเราไปขนาดนั้นแล้วแต่ว่าในเชิงชีวิตก็จะรู้สึกว่าอย่างภาษีเนี่ยก็รู้สึกเพราะว่าภาษีครั้งแรกเนี่ยเป็นอะไรที่บางคนกับเพื่อนบางคนที่แบบเขาแบบอาจจะแบบไม่ได้มีรายได้ก้อนใหญ่พ่อแม่เขาก็อาจจะแบบเหมือนมีฝ่ายบัญชีของที่บ้านของบริษัทอะไรเงี้ยเขาก็จะทำให้ก็อาจจะไม่ได้มีโมเมนต์ปวดหัวอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งแรกบางเชื่อว่าหลายๆคนที่ครั้งแรกที่ทำภาษีอ่ะเราก็จะสัมผัสได้ว่าเราเริ่มแบบเหมือนกับต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมบางอย่างที่เราจะต้องสุดท้ายต้องเลือกกฎว่าแบบเลยจะให้พักไหนอะไรเงี้ยไอ้จังหวะนั้นแหละรู้สึกว่าฉันมีอำนาจในการตัดสินใจจังเลยนะฉันเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่านะพอมาเจอข้อนี้แล้วก็แบบอ๋อหรอนี่ก็ต้องบริจาคด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยก็เราอ๋ออีกโมเมนต์นึงเพราะพูดอย่างนี้คือเลือกตั้งครั้งแรกซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่มีโอกาสแต่ว่ามันก็นานมาแล้วนะคะคุณพี่แต่ว่าจังหวะที่แบบว่าพ่อพาไปเลือกตั้งครั้งแรกอะตื่นเต้นเหมือนกันนะไอ้โมเมนต์อะไรแบบนั้นอะเพราะว่าเราไอ้อะไรแบบนั้นอะก็สำคัญเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะนอนเล่นอยู่บ้านก็ได้แต่วันนั้นเราต้องแบบหอบตัวเองที่แบบไม่ได้อยากออกจากบ้านอ่ะไปคูหาเพราะเรารู้ว่าเราเสียงเราสำคัญว่ะมันเป็นการแบบยืนยันสิทธิ์บางอย่าง
ในฐานะแบบใช่อีกก้าวนึงแล้วอะแบบจากที่เราไม่เคยทำสิ่งเนี้ยมาถึงและวันนี้อะไรเงี้ยใช่เพราะเรามักจะแบบตอนที่เรายังแบบไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งเราก็จะแบบด่านู่นด่านี่ด่านั่นแต่เราแบบเหมือนกับเราไม่ได้มี direct action หมายความว่าไม่ได้แบบมี power โดยตรงที่จะแบบว่าเลือกหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ณโมเมนต์นั้นที่เราแบบเราเพิ่งมาเข้าใจว่าเราสามารถนอนอยู่บ้านก็ได้หรือเราจะออกไปเลือกตั้งซึ่งนอนอยู่บ้านแอร์เย็นแฮปปี้แต่ออกไปเลือกตั้งคือแบบต้องอาจจะต้องไปต่อแถวแล้วก็แบบคนก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนไม่ชอบอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่เราก็เพิ่งมารู้ได้ว่าเออเนี่ยไอ้เหี้ยหนึ่งเสียงเราก็สำคัญแล้วก็แบบมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติแล้วก็แบบสุดท้ายถ้ามันแบบอย่างน้อยๆผลมันออกมายังไงเราก็ได้ทำเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยอะไรเซนส์อะไรเงี้ยเซนส์ออฟเรสปอนซิบิลิตี้ที่มันใหญ่กว่าตัวเองอ่ะเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นจุดที่แบบณโมเมนต์นั้นอ่ะเราไม่ได้กระแทกตัวเองตรงๆหรอกว่ามันทำให้เราเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่แบบมันค่อยๆโถมมาเรื่องของแบบความรับผิดชอบต่างๆมันค่อยๆหล่อหลอมเราบีบไม่ใช่บีบหรอกแต่ว่ามันหล่อหลอมเราให้แบบไอ้ความรับผิดชอบที่มากขึ้นอ่ะมันทำให้เรามีเซนส์ของความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในแบบที่สังคมไม่ได้คาดหวังแต่ปังว่าในเชิงสปิริตชวลในเชิงเมนทอลิตี้ในเชิงอะไรบางอย่างแล้วก็ปังเพิ่งแชร์กับพี่ไมค์ไปว่าเมื่อวานที่เราคุยท็อปปิกกันที่แบบว่าปังบอกโอ๊ยปังไม่มีเรื่องอะไรจะเล่าเลยพี่ไมค์ได้ๆๆเสร็จปุ๊บตอนเย็นพี่ไมค์โทรมาอีกรอบนึงมาบอกพี่อันนี้จู่ๆหนูก็รู้สึกว่าหนูอ่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วว่ะพี่ไมค์ก็แบบเอ้าผ่านมาไม่ถึงหยิบนาฬิกามา5ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอะไรวะเหมือนเพิ่งคุยงงว่ะเออคือมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบคือเมื่อวานเราไปทำงานมาแล้วทีเนี้ยด้วยความที่แบบว่าก็เป็นมนุษย์ที่ก็ยังขับรถไม่เก่งอะไรเงี้ยก็แบบเออครอบครัวที่บ้านก็มารับอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่ได้มีใครแบบคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นหรอกคือแบบว่าเราก็นั่งไปแล้วก็คุยไปว่าเออชีวิตเราวันนี้เราเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้ยินเสียงรถซึ่งแบบมันเป็นปกติของรถที่บางทีถนนบ้านเรามันไม่ได้ดีมากอะไรเงี้ยแล้วแบบสปูแบบคนที่ขับซึ่งเราแบบไม่เมนชั่นแล้วกันแบบว่าเขาก็แบบเฮ้ยชนแมวอ่ะแล้วแบบแล้วเขาก็แบบแพนิคมากๆว่าแบบทำไงดีแล้วเราก็แบบเราไม่เห็นหรอกนะโมเมนต์นั้นอ่ะแล้วเราก็อาจจะด้วยเซนส์ของการที่แบบเราเลี้ยงหมาที่บ้านเราเป็นคนรักสัตว์เราก็เลยบอกว่าเออจอดเดี๋ยวเราลงไปเองโดยที่ไอ้โมเมนต์นั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันว่าลงไปทำอะไรว่าจะเจออะไรด้วยใช่แต่สิ่งที่เหตุผลต้องไปเพราะเราอ่ะไม่อยากให้คนที่เรารักอ่ะเห็นภาพติดตาแล้วเก็บไปโทษตัวเองเราแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเราดีกว่าว่ะที่แบบอ่ะหนึ่งคือเรายอมหนึ่งคือเรายอมเพื่อเขาเพราะเรารักเขากับสองคืออ่ะอย่างน้อยๆกูก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบถือพวงมาลัยน่าจะรู้สึกผิดน้อยกว่าหมายความว่าเราคงจะแบบไม่ได้มีเรื่องนี้ติดใจไปนานณณตอนนั้นนะหมายความว่าคือรู้ตัวอีกทีคือเปิดประตูรถลงไปแล้วอ่ะแบบจับแขนเขาแล้วก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวปังลงไปดูเองซึ่งรถมันก็จอดมาไกลแล้วแหละแล้วไอ้โมเมนต์ที่เปิดประตูรถอ่ะก็เพิ่งมาคิดได้ว่าแล้วกูต้องทำอะไรวะชีวิตนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์นี้มาก่อนเคยเกิดขึ้นครั้งเดียวตอนเรียนประถมตอนประถมต้นที่แบบฝังใจมากคือตอนประถมอ่ะเรานั่งรถตู้ไปบ้านราชวดีเหมือนกับว่าเราเรียนโรงเรียนคริสคือเหตุการณ์นี้แฟลชแบ็คไปถึงโมเมนต์นั้นเลยว่าตอนเด็กเราเรียนโรงเรียนนั้นแล้วเขาก็พาไปทำบุญกับบ้านราชวดีแล้วขากลับอ่ะเราจำได้ว่าเรานั่งหน้ากับเพื่อน2คนหมายความว่าที่นั่งเบาะข้างนั่ง2คนเพราะเด็กมากเป็นเด็กประถมอ่ะเขาก็เหยียดเด็กไปอ่ะเราจำได้ว่าล้อที่เรานั่งอ่ะมันตุกๆเหมือนเหยียบอะไรสักอย่างเราเป็นโมเมนต์ที่แบบเราเด็กนะแต่เราคิดในใจว่าเชี่ยนี่กูมาทำบุญนะเนี่ยมาทำความดีนะเนี่ยแล้วเราเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจำได้ว่าไม่มีใครพูดอะไรเลยในรถคนขับก็ไม่พูดเขาก็ขับของเขาต่อไปโอ้ยนั่นคือภาพจำของการแบบเมื่อเราเกิดเหตุการณ์นี้เราจะทำอะไรเราไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์นี้มาก่อนตั้งแต่แบบปังกล้าพูดแล้วนะอันนั้นคือน่าจะแบบเมบีเกือบ20ปีที่แล้วดูแก่บางที แล้วสิ่งที่ปังทำอ่ะเอออันเนี้ยก็คือวิชาชีวิตที่ไม่มีใครมาสอนหรอกว่าเมื่อเหตุการณ์เนี้ยเราจะทำอะไรแล้วเราคงจะแบบจู่ๆไม่ได้มาจัดพอดแคสต์ว่าเออเมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่คุณอาจจะขับไปเลยก็ได้คุณควรจะทำยังไงนั่นโมเมนต์คิดถึงพอดแคสต์เหมือนกันรู้สึกว่าน่าจะมีพอดแคสต์ตอนนี้นะแต่ว่าหรอว่ามึงหรอว่ามันเฉาะจงไปไหมวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็วิ่งกลับไปเรามองตามถนนมันเป็นซอยต้องเข้าใจว่ามันเป็นซอยเล็กมากๆที่มันตัดผ่านตลาดอ่ะพี่มันเลยแบบ possibility ของสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้แหละคือสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังคนขับเล่าให้เราฟังคือมันวิ่งตัดหน้ารถ
แต่เราไม่ได้รู้สึกถึงล้อตึกๆอ่ะเราก็เลยเราต้องมองหาอะไรยังไม่รู้เลยมันเป็นอะไรมันเป็นตัวอะไรยังไม่รู้เลยอ่ะเราก็มองไปตามถนนเราจำได้เลยว่าแบบวิ่งไปเรื่อยๆก็มีป้าที่แบบกำลังจะเปิดตลาดตอนเย็นแบบมองแบบอีนี่มันเป็นอะไรมันวิ่งลงมาจากรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็วิ่งไปไม่มีอะไรที่อยู่ที่ถนนเลยแล้วสักพักตาเราก็เหลือบไปเห็นว่าน่าจะมีคนอ่ะอุ้มน้องน่ะไปไว้ฝั่งบนถนนแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันคงจะแบบเมสซี่มากๆเหมือนหนังอ่ะคือพอดีเป็นคนทำหนังด้วยมั้งกล้องค่อยๆแบบใกล้น้องขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่เห็นหน้าแต่เราเห็นมันนอนนิ่งอ่ะโมเมนต์นั้นใจคือแบบสลายอ่ะเราไม่รู้ว่าณโมเมนต์นั้นที่เราเปิดประตูรถลงมาเราต้องมาเจอกับอะไรแล้วใจเราแบบสลายอ่ะคือรายละเอียดไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดยังไงแต่ว่าสุดท้ายแรปอัพแล้วเราก็ไปเจอคนที่เขาเหมือนกับเคยเล่นกับน้องตรงนั้นคือมันเป็นแมวจรแหละแล้วเขาก็ช่วยเราแบบเหมือนกับจัดการช่วยเราจัดการแล้วเราก็แบบเราก็ร้องไห้แล้วก็พูดขอโทษแล้วพี่คนนั้นเขาคงอายุมากกว่าเราเขาก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรมันเป็นอุบัติเหตุแล้วเขาก็พาเราข้ามถนนกลับมาเพราะเขาก็คงกลัวเราแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็แบบรู้สึกผิดมากแบบมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็เป็นคนรักสัตว์มากๆแล้วเราก็แบบแล้วสิ่งที่ทำถัดมาก็คือแล้วเราเสร็จปุ๊บเราก็คุยโทรศัพท์ตลอดอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออแบบเอามาให้ดูไหมแล้วแบบไม่เดี๋ยวเราแบบเราไปจัดการเองอะไรเงี้ยแล้วแบบโมเมนต์ที่เราขึ้นรถกลับมาแล้วเราแบบคือภาพปลางที่แบบเดินตัดตลาดมาแล้วใส่ถุงมือแล้วแบบมีถุงที่แบบมีเลือดอ่ะแล้วปางร้องไห้ตลอดทางของการเดินตรงถนนตรงนั้นอ่ะแล้วขึ้นรถกลับไปคือแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเพราะแบบ what's the point of การที่ปางออกไปแล้วปางกลับขึ้นมาแล้วทำให้เขากังวลกับเราอีกวะปางว่าการที่เราต้องเข้มแข็งให้ใครสักคนอ่ะไม่โคตรเป็นผู้ใหญ่เลยอ่ะโอ้ยคำนี้ดีว่ะซึ่งปางก็ไม่อาจจะพูดได้ว่าปางโอ้เนี่ยคือแบบปางเปลี่ยนผ่านมาเป็นผู้ใหญ่แล้วพี่ไม่หรอกสุดท้ายแล้วใจเราก็ยังแบบใจเรายังสลายกับสิ่งที่เราเห็นกับอาจจะเป็นครั้งแรกที่เราใกล้ชิดกับความตายคืออย่างตอนไปงานศพอากงเราไม่ได้เห็นตอนที่โมเมนต์เขาอะไรอย่างนั้นจริงๆเรายังเด็กเรายังอะไรแต่ว่าโมเมนต์เนี้ยเหมือนเราได้วิทเนสสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่าชีวิตเท่าๆกับเราแล้วมันหลุดลอยไปกับเราเราเห็นบอดี้เราเห็นแบบเราได้ยินมาว่าเมื่อสิ่งมีชีวิตตายไปมันจะแบบมันจะเป็นยังไงเราได้เห็นกับตาแล้วเราเลือกที่จะรับผิดชอบเราแบบจริงๆมันยุ่งยากโปรเซสมันยุ่งยากพี่หนูเดินกลับขึ้นรถเลยก็ได้แล้วก็ทิ้งมันไว้ตรงนั้นน่ะแต่เราเลือกที่จะแบบเออมันกลับมาอีกแล้วคำว่ารับผิดชอบคำว่าแบบทำเพื่อใครสักคนความเข้มแข็งที่แบบเราไม่มีหรอกสุดท้ายเราต้องเชื่อว่าผู้ใหญ่ทุกคนหรือคนที่แบบถูกเรียกก็เป็นผู้ใหญ่ทุกคนอ่ะข้างในมันกลวงอย่างบอกไม่ถูกแต่มันถูกคนอื่นมองว่าข้างในมันเต็มถึงแม้คนที่แบบว่าสักเซสแค่ไหนสุดท้ายแล้วแบบมาถามมานู่นนี่นั่นว่าเฮ้ยข้างในคุณมีอะไรอ่ะเฮ้ยแชร์หน่อยแบบเราจะได้มีข้างในสิ่งนั้นบ้างมันแปลว่าทุกคนข้างในแม่งแบบไม่มีอะไรเลยเว้ยแต่เราถูกคาดหวังว่าเราต้องมีและในโมเมนต์ที่มันมีเราจะแบบเราจะไม่ได้รู้หรอกว่ามันมีอยู่แล้วอ่ะแล้วไอ้ความรู้สึกกลวงเปล่าข้างในอ่ะที่แบบไม่เป็นเรารับผิดชอบขนาดนี้ไม่ได้เป็นเราทำไม่ได้เป็นเราฟังว่าเมื่อวานพูดคำหนึ่งอะพี่ไม้คือความเป็นผู้ใหญ่อะฟังว่าเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่ตัวโคร่งมากๆโคร่งมากๆแล้วเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งอะ we are gonna grow into it เราจะตัวใหญ่พอที่จะใส่เสื้อผ้าเนี้ยแล้วพอดีแต่นั่นไม่ใช่ความจริงวันหนึ่งชีวิตจะหยิบเสื้อผ้าเนี้ยแล้วสวมหัวคุณแล้วก็บอกคุณว่ามึงอะเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วไม่สนใจด้วยว่าเสื้อตัวนี้มันจะหลวมหรือเปล่าแต่มึงต้องใส่แล้วต่อให้มึงรู้สึกว่าแบบสเปซระหว่างตัวคุณกับเสื้อแม่งแบบแม่งเยอะมากๆอ่ะ expectation ของคนข้างนอกความกลวงเปล่าอันนี้แหละที่คนแม่งเก็บมาเจ็บปวดว่าแบบทำไมฉันถึงไม่ทำไม่ได้ฉันไม่คู่ควรกับเสื้อตัวนี้ฉันไม่แบบฉันทำไม่ได้ขนาดนั้นเลยแล้วก็เก็บมาเจ็บปวดด้วยตัวเองด้วยภาพของสังคมภาพของแบบความที่สมัยนี้มันมีโซเชียลมีอะไรที่แบบอายุน้อยร้อยล้านเป็นเจ้าของบริษัทเป็นนู่นนี่นั่น success หรือว่าการที่แบบสามารถที่จะแบบ organize อะไรบางอย่างที่แบบอาจจะไม่ใช่ success แต่แบบมีความรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่เราพอเรานั่งดูแล้วเราแบบเราเหมือนเด็ก5ขวบที่แบบใส่เสื้อตัวหลวมๆแล้วก็มองแล้วก็แบบเออเราคงไม่มีวันทำอะไรงั้นได้แล้วก็หันหลังไปแล้วก็ร้องไห้แล้วก็เจ็บปวดกับความที่แบบไอ้แย่กู fail จังวะทั้งที่เสื้อตัวนี้เราอาจจะไม่ได้เลือกมาสวมเองอ่ะมันเป็นสังคมเออมันเป็นชีวิตที่แบบ
บางคนเจอเหตุการณ์บางอย่างอย่างปลางหรือว่าเจอเรื่องที่ร้ายแรงกว่าเจออะไรที่แบบชีวิตมันบีบให้เราเป็นผู้ใหญ่อ่ะเราอาจจะแบบไม่มีวันเลยที่จะแบบฟังพอดแคสต์นี้ไป48ตอน100ตอน300ตอนแล้วแบบค่อยๆเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่วันนึงอ่ะสุดท้ายแล้วชีวิตจะบังคับให้เราเป็นผู้ใหญ่และคุณจะไม่ได้มีความสุขอาจจะไม่ได้มีความสุขกับมันแต่ว่าสุดท้ายแล้ว the show must go on แบบพี่มันก็ต้องใส่เสื้อตัวเนี้ยแล้วมันก็ต้องออกไปใช้ชีวิตแล้วก็ยังต้องหายใจแล้วยังแบบต้องดูแลพ่อแม่ยังต้องมีเพื่อนฝูงสุดท้ายชีวิตมันก็มีด้านดีๆของการเป็นผู้ใหญ่ที่มันก็คงรอคอยเราอยู่แต่ว่าแค่แบบอย่าให้ไอ้หมวกใบเนี้ยไอ้เสื้อตัวเนี้ยมาบีบให้เราไม่มีความสุขกับการเป็นผู้ใหญ่เลยความจริงมันพอฟังแล้วมันก็เจ็บปวดเนาะชีวิตบังคับให้เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วชีวิตมันให้ความเจ็บปวดกับเรามามันคล้ายๆกับไอ้หัวข้อที่เราอยากจะเน้นในวันนี้แหละว่าแบบเฮ้ยความจริงแล้วคิดว่าเราจะต้องเจ็บปวดแค่ไหนวะถึงเราจะกลายเป็นผู้ใหญ่ได้เต็มตัวเลยใช่แล้วบางคนก็แบบอู้ฉันต้องทำงานหนักๆทำงาน10ชั่วโมง12ชั่วโมงหรือฉันต้องแบบล้มลุกคุกคานกับทุกเรื่องแล้วก็เพื่อพรูฟตัวเองว่าแบบฉันนี่แหละผู้ใหญ่ละเว้ยตัวจริงเว้ยอะไรเงี้ยเออคือแบบมันต้องมีบทเรียนอะไรที่เจ็บปวดขนาดนั้นเลยเหรอแบบว่าหรือว่าจริงๆเราเมื่อไหร่ที่เราจะรู้ตัวได้ว่าแบบโอเคมันเริ่มมาแล้วสิ่งเนี้ยมันเริ่มมาแล้วหรือว่าจริงๆเรามันแบบอาจจะไม่มีคำตอบไปได้นะเว้ยปังใช่ปังว่าเรา3คนไม่มีคำตอบให้กับแบบไม่มีเมื่อไหร่เออเราไม่มีอ่ะเราไม่มีหรอกว่าคุณจะต้องเป็นผู้ใหญ่เมื่อไหร่หรือว่าอะไรหรือว่าแบบเก็บดาวสะสมแต้มฟังรายการอดทุกกันหรือยังครบทุกตอนแล้วคุณจะแบบได้เต็มผู้ใหญ่เหมือนตอนแบบเรียนหนังสือตอนเด็กๆอ่ะเนาะที่ทำกันบ้านแล้วครูก็จะติดดาวว่าแบบคุณผ่านวิชานี้คุณผ่านอันนี้ไปแล้วเพราะว่ามันไม่มีคำตอบเลยแต่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเมื่อแบบสถานการณ์มาถึงอ่ะใช่มันเหมือนลูกนกอ่ะเพราะว่าลูกนกมันก็ไม่ได้อยากบินน่ะแบบแม่จ๋าป้อนข้าวหนูไปเรื่อยๆได้ไหมหนูแบบกล้าๆแบบเป็นเป็ดแล้วเนี่ยคือแต่ณวันนึงที่แม่มันผลักลูกมันออกมาจากรังอ่ะสุดท้ายมันก็ต้องบินมันอาจจะแบบบินเป๋ๆบ้างบินไม่เป็นสุดท้ายมันก็ล่อนๆลงมาเดินแต่สุดท้ายชีวิตมันต้องเดินต่อไปไม่ว่าในฐานะเด็กผู้ใหญ่แต่สุดท้ายคุณก็ต้องไปต่อในฐานะตัวคุณเองแบบที่อยากให้แบบอะไรมานิยามว่าแบบจะต้องเดินจะต้องบินจะต้องไปแบบไหนแต่สุดท้ายเวลามันดำเนินไปข้างหน้าเนาะมันไม่มีการถอยหลังมันก็ต้อง the life must go on the show must go on มันก็ต้องไปต่อไม่ว่าแบบคนจะแบบมองว่าตัวเองเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่แต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปต่อแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าชีวิตมันบอกให้เรารับผิดชอบแบบนี้บอกให้เราต้องทำอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อแม่หรือว่าบอกให้เราต้องทำประกันบอกให้เราต้องเสียภาษีแล้วก็ทำไป step by stepไปเรื่อยๆสุดท้ายคุณอาจจะแบบเป็นนกที่แบบไม่ได้บินอ่ะเป็นเพนกวินอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะว่ายน้ำหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเออหรือว่าแต่สุดท้ายมันก็ต้องไปข้างหน้ามันก็ชีวิตมันไม่มันบังคับให้เราแบบไม่สามารถหยุดอยู่กับที่ได้แต่ก็จริงนะความจริงเราชอบสิ่งที่ฟังพูดมากเลยเรื่องการที่เราเหมือนโดนใส่หมวกอะไรเงี้ยสำหรับเราวัยผู้ใหญ่ก็คือมันเหมือนเราต้องสวมหมวกหลายใบด้วยซ้ำนะไม่ใช่แค่หมวกใบเดียวสวมหมวกหลายใบในที่นี้คือเหมือนหน้าที่หลายหน้าที่ที่เราเหมือนโดนบังคับอะว่าเราต้องมีหน้าที่เนี้ยไม่ว่าจะเป็นในฐานะลูกในฐานะแฟนในฐานะเป็นพนักงานในฐานะคนที่ต้องเป็นประชาชนที่ดีอะไรเงี้ยสำหรับเราคือเหมือนพอเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้ที่จะอะแดปต์กับหมวกใบเหล่านั้นมั้งเราสามารถแมเนจเราสามารถเรียนรู้วิธีการจัดการหมวกแต่ละใบได้แล้วก็อีกอย่างที่เราว่าสำคัญมากๆเลยก็คือการที่พอเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราต้องพบกับความเจ็บปวดอะบางทีมันความเจ็บปวดเหล่านั้นมันอาจจะมาจากการที่เราทำอะไรผิดพลาดไปและเราเจอเหตุการณ์ที่มันแบบกระทบจิตใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าส่วนมากเรื่องความผิดพลาดเหล่านี้มันบังคับเราให้เราโตขึ้นอะสำหรับเรามองว่าการเติบโตอ่ะมันคือการยอมรับความผิดพลาดด้วยนะยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นยอมรับเหตุการณ์ที่เราไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นและบางทีคือการให้อภัยตัวเองให้ได้ซึ่งดูแบบว่าพูดแล้วแบบมันดูง่ายเนาะพี่ไม้แต่จริงๆแล้วแบบโคตรยากอ่ะมันต้องฮึบอ่ะนิดนึงไหมใช่มันเหมือนเราต้องมันต้องฮึบ
กับสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำขนาดนั้นนะหรือว่ามันต้องฮึบเพื่อคนอื่นหรือเปล่าฮึบเพื่อตัวเองเพื่อว่าเรารู้ว่าเฮ้ยในที่สุดแล้วมันจะต้องก้าวผ่านอะไรบางอย่างทำให้เราโตขึ้นมันเหมือนเป็นมายล์สโตนอะไรบางอย่างที่เราต้องผ่านไปซึ่งเราก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะแล้วความเจ็บปวดเหล่านี้มันสามารถน้อยลงได้ไหมมีทางไหนไหมที่แบบไม่ให้เราแบบต้องปะทะกับมันแบบโป้งๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะจริงๆเราอันนี้ก็แบบเป็นเซ็กชันแบบว่าชวนคิดแชร์ชวนคิดชวนคุยอ่ะเพราะว่าเรา3คนก็แบบวัยก็ไม่ได้ต่างกันมากไม่ได้ไกลกันมากก็แบบถ้าใครมีมุมมองแบบไหนก็แบบแลกเปลี่ยนได้เนาะไอ้ว่าใช่จริงๆก็คิดคล้ายๆพี่มายแหละแบบแต่อยากจะเสริมว่าแบบสำหรับส่วนตัวเนาะบอกว่าความรู้สึกที่ทำให้เราใกล้เส้นคำว่าผู้ใหญ่มากที่สุดอ่ะคือเหมือนการที่เราไม่กลัวความห่วยของตัวเองอ่ะว้าวแบบว่าว้าวเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นคนแบบอยากเก่งมาตลอดเว้ยเป็นคนแบบวิ่งมาดิวะมาเส้นแบบเส้นทางไหนก็จะวิ่งอยากเก่งแต่ว่ากลัวแบบคือกลัวคนอื่นมองว่าตัวเองแบบโง่อ่ะคือแบบแคร์ไปทุกคนอ่ะเราเชื่อว่าแบบมันเป็นเพนพอยต์ของไว้ผู้ใหญ่ของของแบบคนรุ่นเราเหมือนกันนิดนึงเนาะที่แบบอยากจะแบบพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ตัวเองให้ใครก็ไม่รู้อ่ะเอาจริงจริงให้โซเชียลมีเดียฉันทำไปเพื่อไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบแต่ตอนนี้มันเริ่มแบบคลี่คลายในใจแหละมันเริ่มปลดล็อกบางอย่างว่าแบบเฮ้ยห่วยได้โง่ได้ไม่เป็นไรนี่คือมันไม่มีใครทำร้ายเรานอกจากตัวเราเอ้ยเพลงวะจริงจริงเฮ้ยคำนี้มันแบบมันแอบจริงนิดนึงเนาะว่าแบบถ้าวันนึงถ้าเราแบบปลดล็อกเส้นตรงนี้ได้อ่ะเราก็แบบมันดีนะมันดีเหมือนกันนะหรือว่านี่คือเรากำลังจะเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่เราอยากเสริมก็คือบางทีเส้นทางของแต่ละคนในการเป็นผู้ใหญ่มันค่อนข้างแตกต่างกันเนาะบางคนอาจจะเจอความเจ็บปวดที่ไม่เท่ากันบางคนอาจจะเจอเยอะกว่าคนอื่นบางคนอาจจะต้องเจอการจากลาก่อนเวลาอันสมควรอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ห้ามความเจ็บปวดเหล่านั้นไม่ได้เรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นทางที่แต่ละคนจะต้องเรียกว่าเรียนรู้ค้นหาวิธีการจัดการในชีวิตของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าไม่ต้องกดดันว่าเส้นทางของเรามันจะต้องเป็นแบบไหนเราต้องมีเงิน10ล้านภายใน30อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องกดดันว่าเราต้องเก่งที่สุดต้องไปเรียนแบบปริญญาโทภายในอายุ25สมมตินะมันเหมือนเราคิดว่าทุกคนยังมีเส้นทางของตัวเองที่เราสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่เรามีความสุขด้วยได้อะไรเงี้ยเหมือนทุกคนแบบมีเจอร์นี่ในการวิ่งไปหาคำว่าผู้ใหญ่ที่ต่างกันเว้ยแล้วก็แบบไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบเรื่องราวระหว่างทางของกันและกันอะเพราะว่าแบบโหยเนี่ยชีวิตแบบดูไม่ผ่านอะไรมาเลยนะก็คงแบบไม่ใช่แบบผู้ใหญ่ที่ดีหรอกมั้งอะไรเงี้ยเหมือนแบบต้องผ่านน้ำร้อนอะไรเงี้ยใช่ฉันเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความลำบากผ่านความเจ็บปวดมาก่อนเนี่ยแต่มันก็ไม่จำเป็นเสมอไปแล้วว่าแบบแล้วเหมือนเอาข้ออ้างเหล่านี้มาเปรียบเทียบกันอ่ะบางทีมันก็อาจจะแบบไม่ใช่ทางที่ถูกอ่ะนี่คิดแบบนี้เนาะคือทุกคนก็มีแค่อยากจะบอกว่าทุกคนแบบมีเจอร์นี่ของตัวเองแล้วก็เฮ้ยโอเคคุณมุ่งมั่นในเส้นทางของตัวเองนั่นแหละดีแล้วพอฟังพี่มายกับพี่อ้อยพูดแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ปางรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วอ่ะทุกคนอ่ะตั้งแต่เด็กแหละจนถึงตอนนี้โดยเฉพาะตอนนี้เลยนิยามของคำว่าผู้ใหญ่อ่ะก็คงจะไม่เหมือนกันก็จริงโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะที่พี่อ้อยบอกว่าเนี่ยอย่าง personally แล้วพี่อ้อยรู้สึกว่านิยามของพี่คืออย่างนี้พี่มายมองว่าอย่างนั้นแล้วก็แต่ละคนก็มีคอนดิชันของตัวเองปางรู้สึกว่าทุกคนมีเส้นที่ไม่มีใครเหมือนกันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแปลว่าทุกคนกำลังวิ่งไปในลู่ของตัวเองใช่คนบางคนอาจจะดูวิ่งไปไกลกว่าเราแต่อย่าลืมไปว่าจริงๆแล้วลู่วิ่งของเรามันจะเป็นเชฟวงกลมอะไรบางอย่างก้นหอยที่แบบมันอาจจะดูไม่ได้ไกลแต่มันแบบเป็นระยะทางที่เยอะมากเลยนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยฟังว่ามันเลยเป็นการที่แบบพูดได้เลยว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้โดยสิ้นเชิงเลยทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นมาสุ่มกาชามาชีวิตเกิดมาก็ไม่เหมือนกันแล้วอะสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันบางคนได้เกิดที่อเมริกาในประเทศที่ดีกว่านี้ใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันก็ทำให้ภาพหวัง
ของคำว่าผู้ใหญ่ซึ่งเราตั้งเป็นเหมือนแบบณวัยเราๆด้วยมั้งปังไม่รู้ว่าวัยมากกว่านี้เขาตั้งหรือเปล่าเราตั้งคำว่าผู้ใหญ่เป็นโกแล้วแต่ละคนก็มีโกไม่เหมือนกันซึ่งเราก็ควรจะแบบนอกจากที่เราจะไม่ควรเทียบแบบใครเราก็ควรจะ respect ความเป็นผู้ใหญ่ของคนอื่นสำหรับคนอื่นความเป็นผู้ใหญ่คืออาจจะแบบพูดคำว่ากาชาก็ถึงแบบอาจจะแบบเออถ้าเราวันไหนเราแบบทักข้ามใจกับการเติมเกมได้แล้วเราจะเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะฟังดูน้อยแต่เชื่อสิคะถ้าคนติดเกมอ่ะยิ่งใหญ่นะเว้ยยากนะเว้ยเออมันเป็นไม่มีใครเหมือนกันเลยใช่แต่ละคนมันก็แบบไม่เหมือนกันมากๆด้วยนั่นแหละเหมือนตอนที่ปังเล่าว่าแบบตอนเด็กๆที่แบบปังคิดว่าอะไรนะแบบนี้คือแบบโอ้ยฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วได้กลับบ้านเองได้อะไรเอ้ยคือเราก็เป็นเว้ยตอนเด็กๆก็มองว่าตอนเราอยู่ม.4ใช่ป่ะแล้วเราเห็นพี่ม.6อ่ะหูยเขาโตเป็นผู้ใหญ่จังเลยเขาทำสแตนกีฬาสีอะนะพอเรามาเป็นม.6แล้วเรามองเห็นพี่ที่แบบเข้ามหาลัยก็โอ้แบบดูโตมากๆเลยพอเรามาเข้ามหาลัยแล้วก็แบบมองกลับไปว่าเออฉันก็ยังแบบว่า พอมองย้อนกลับไปว่าเออจริงๆเราก็เหมือนเดิมนี่หว่าอะไรเงี้ยเนาะคือมันก็คงไม่มีคำตอบหรอกว่าจริงๆแล้วแบบผู้ใหญ่เป็นยังไงเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตมา25ปีเนี่ยปังก็กล้าพูดเลยว่าทุกคนมันเติบโตขึ้นเติบโตนะที่นี่หมายถึงเราเปลี่ยนแปลงแต่สุดท้ายแล้วคอของเราบางอย่างที่เราถูกเลี้ยงดูมาเราเติบโตมาอะไรเงี้ยแก่นแท้แล้วปังยังเป็นปังพี่ใหม่เป็นพี่ไม้พี่อ้อยเป็นพี่อ้อยสุดท้ายแล้วเราไม่ได้แบบการเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเปลี่ยนเป็นมนุษย์อีกคนเราจะแบบโอ้จู่ๆก็แบบเป็นซูเปอร์ไซย่าหรือว่าแบบมีพลังมหาศาลที่จะจัดการกับทุกอย่างในชีวิตได้หรอกเราก็ยังเป็นตัวเราที่มันมาพร้อมกับอะไรบางอย่างหรือการแอคชีฟอะไรบางอย่างเราสามารถทำอะไรบางอย่างที่เราตอนเด็กคิดว่าเราทำไม่ได้และแน่นอนว่ามันมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่แบบคือปังพูดจริงๆว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันอาจจะฟังดูใจร้ายมากๆเลยนะแต่ว่าเราอยู่ในโลกที่มีกฎทางชีววิทยาอยู่คือเรามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราอยู่ด้วยกันเหมือนเราเป็นฟันเฟืองมีคนทำอาหารมีคนมาซื้ออาหารคนซื้ออาหารก็ provide บริการบางอย่างให้คนทำอาหารมาใช้เหมือนกันสุดท้ายแล้วเราอยู่เพื่อ support กันและกันไม่ใช่ว่าทุกคนอยู่มาเพื่อเป็นคนที่เก่งที่สุดสุดท้ายแล้ว at the end of the day ไม่ใช่แบบทุกคนจะเป็นคนที่แบบโคตรเก่งโคตรดีพร้อมไปสักทุกมุมแล้วทุกคนก็เป็นผู้นักบริหารแล้วเราก็แบบมีเงินกันสักคนละร้อยล้านอย่างนั้นสังคมมันก็ไปข้างหน้าไม่ได้เราต้องยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ตัวกระจ้อยในแบบหมู่มวลในดาวเคราะห์ที่กว้างใหญ่ใบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันไม่ได้มีใครคาดหรอกว่าไอตัวกระจ้อยตัวเนี้ยมันจะต้องแบบเป็นที่สุดเป็นอะไรสักอย่างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะไอมนุษย์ตัวเนี้ยถ้ามันทำหน้าที่ของมันได้ดีแล้วสุดท้ายอ่ะมันเซิร์ฟไซเคิลของมันแล้วมันแบบมีความสุขอ่ะมันเริ่มต้นก้าวเดินแล้วมันจบอย่างมีความสุขได้ของตัวมันเองโดยที่แบบโลกใบนี้เนี่ย across the world มันไม่มีใครรับรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำอ่ะแต่ตัวมันเองอ่ะ serve purpose ของมันแล้วรู้สึกว่าเออฉันใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วฉันได้เป็นผู้ใหญ่อย่างที่แบบตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วฉันก็เป็นผู้ใหญ่คนนึงนะเว้ยแล้วก็ happy ดีนี่หว่าชีวิตนี้พอมองย้อนกลับมาแล้วเอาว่านั่นแหละจบแล้วนั่นแหละชีวิตคนเราถามปางอย่างนี้ดีกว่า1ปีกับการเป็นโฮสต์มีคอนเทนต์ไหนคือแบบเราเหมือนเราแบบผ่านเรื่องราวเยอะมากเนาะแบบทั้ง48ตอนอะไรเงี้ยมันน่าจะมีสักแบบ 2-3 ตอนหรือว่าเป็นท็อปคอนเทนต์ในใจปางที่แบบเนี่ยแหละมันทำให้เราแบบเลิร์นนิ่งอะไรบางอย่างแล้วก็แบบอยากแนะนำต่อแล้วสิ่งที่ปางทำนะคะก็คือแอบเปิด Spotify นะคะแล้วก็เสิร์ชคำว่าอดัลหรือยังรู้หมดเลยแล้วก็เลื่อนลงมาดูคอนเทนต์นะคะซึ่งคนพบว่าโอ้ตอนเนี้ยหลายเอพิโซดมากเลยเยอะเหลือเกินจะเลือกยังไงดีโอ้โหเรียกได้ว่าเราผ่านอะไรกันมานานมากปางเพิ่งคนพบว่าเอ้ยจริงๆ1ปีมันมี52สัปดาห์เกือบ50ตอนก็คือ1ปีจริงๆถ้าเอาแบบปัจจุบันก่อนเนาะเพราะตอนนี้เข้า Spotify มามันก็จะเป็นตอนปัจจุบันก่อนแล้วก็จะพูดย้อนกลับไปก็คือฟังว่านะอย่างตอนหนึ่งที่ดีมากๆอาจจะฟังดูแบบขายเกินไปอย่างตอนมารยาทในวันรวมญาติอะไรเงี้ยก็เป็นตอนที่ค่อนข้างกลมกล่อมเราก็ชอบเลยมั้ยใช่คือปังรู้สึกว่ามันกลมกล่อมแล้วก็ unexpected เหตุผลที่ unexpected เพราะว่ารู้สึกว่าพี่เบนคือเหมือนกับว่าสมมติเวลาเราคุยกับใครสักคนนึงอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออในฐานะที่เขาเป็นคนทำคอนเทนต์วันรวมญาติเขาก็น่าจะมีattitudeแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วการพูดคุยกันมันนำไปสู่อะไรที่แบบตัวพี่เบนเองเขาก็ไม่expect อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับปังชอบในฐานะโฮสต์อันนี้ต้องพูดก่อนว่า
เรากำลังคุยกันหาโฮสเนาะว่ามันเหมือนแบบเดินคุยกับพี่เขาไปเรื่อยๆในสวนแล้วสุดท้ายเรามาจบในที่ที่แบบเราไม่ได้คาดหวังว่าสุดท้ายเราจะมาจบตรงเนี้ยแล้วมันดีแล้วอยากให้แบบหลายๆคนได้ฟังว่ามันเป็นยังไงต่อให้เป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับวันตรุษจีนหรือวันรวมญาติก็ตามทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เป็นตอนนึงที่แบบดีเหมือนกันแล้วก็อยากจะแบบแนะนำใครหลายๆคนแล้วก็ย้อนกลับมาเรื่อยๆเรื่อยๆคือปางอ่ะชอบหลายตอนนะแต่ถ้าเกิดว่าพูด48ตอนไล่ไปก็จะดูหลงตัวเองก็เราทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบนะไงคะทุกคนเป็นผู้ใหญ่ที่เราชอบอ่ะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปไกลๆเลยจริงๆอ่ะตอนที่ปรางยังอยู่ในใจปรางมาโดยตลอดซึ่งปรางอ่ะจำไม่ได้ว่ามันคือเอพิโซดไหนคือตอนที่พูดถึงเรื่องของการจากลาปรางว่ามันเป็นตอนที่เราอัดถ้าจำไม่ผิดคือต้นๆพอสมควรใช่ๆแล้วก็มันทำให้รู้สึกเหมือนกับอดาลุยังนี่มันก็คือรสชาติชีวิตของผู้ใหญ่เลยนะที่แบบจู่ๆเราคุยอาจจะแบบจำไม่ได้สัปดาห์ก่อนนั้นก็คุยเรื่องหัวเราะเฮฮาอยู่ดีตอนถัดมาพูดถึงการจากลาแล้วอะ มัน unexpected ลิตรลมใช่มันก็แบบดึงอยู่เหมือนกันนะคือถ้าสังเกตดีๆเราก็จะแบบไม่ได้มีความพยายามเอาตอนใกล้ๆกันมาอยู่ใกล้ๆกันเพราะว่าชีวิตมันก็ขึ้นๆลงๆอะไรอย่างเงี้ยแถแหละแล้วก็ แต่ว่าตอนนั้นเป็นตอนที่ดีมากแล้วก็มันเป็นทางเรื่องของตอนนั้นจะอัดอยู่2ตอนก็คือตอนถึงเรื่องของการเตรียมพร้อมตัวเองกับเตรียมพร้อมของพ่อแม่ซึ่งของตัวเองเนี่ยพอฟังแล้วก็ดีจังแบบพี่เขาพูดถึงเรื่องของการแบบเนี่ยเขียนเลยหนังสือเล่มนี้จะยกให้ใครตอนตัวเองจากไปหรือว่าการทําสมุดที่แบบบอกว่าเนี่ยแบบถ้าเกิดสมมุติฉันเกิดโคม่าไปแล้วฉันตอบไม่ได้ว่าให้ฉันยื้อการหายใจฉันมั้ยฉันจะแบบยังไงเหมือนกับให้เราได้แบบพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือว่างานศพของเราอยากจะจัดยังไงซึ่งเราไม่เคยคิดถึงอะไรแบบนี้เลยชีวิตคนเราเนาะผู้ใหญ่เด็กไม่รู้สิมีวันเกิดมีวันแต่งงานวันรับปริญญาแต่ว่าที่พี่เขาพูดถึงเรื่องของการดีไซน์งานศพตัวเองหรืออะไรแบบนี้แล้วปังก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้คุยกันกับคนใกล้ตัวด้วยแหละเพราะว่าพอคุยกับคนใกล้ตัวเรื่องความตายเสียงเราก็จะสั่นตลอดเวลาแล้วก็จะแบบไปคุยเรื่องล่าเริงดีกว่าอะไรเงี้ยพอมันมีโอกาสในรายการให้เราได้พูดคุยกับเรื่องความตายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบดีเหมือนกันแล้วก็อย่างตอนที่คือพี่กอเตยเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องของที่พี่เขากลับมาดูแลคุณพ่อที่พี่เขาแบบเหมือนกับไม่ได้สนิทด้วยสุดท้ายมาทำความรู้จักกับคุณพ่อช่วงปีสุดท้ายก่อนที่พ่อจะจากไปอย่างสงบและสุขโมเมนต์ที่ทำให้ตอนเนี้ยมันตราตรึงอยู่ในใจปางมากๆ spoiler alert คือพี่เขาอะบอกปางว่าพี่เขาเป็นคนถอดเครื่องช่วยหายใจคุณพ่อเองตอนท้ายเราดึกภาพเราทำอย่างนั้นไม่ได้เลยไม่ได้เลยเป็นเราคงยื้อสุดชีวิตไม่ว่าพ่อจะบอกว่าโอ้ยไม่ต้องยื้อเราก็จะยื้อเพราะเราคงเป็นคนที่แบบเราเห็นแก่ตัวเราเองเราใจเราคงไม่ไหวเราคงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพี่เขาสอนเรื่องของแบบการเตรียมพร้อมอะเพราะบางเชื่อนะว่าแบบคนที่แบบเตรียมมาดีอย่างพี่เขาที่แบบพูดคุยกับคุณพ่ออยู่เสมอจริงๆอะเขาจะรับรู้ได้เลยว่าแบบเนี่ยคือสิ่งที่พ่อต้องการและสิ่งเนี้ยเราเตรียมใจมาแล้วแล้วสุดท้ายทั้งสองฝ่ายสงบพี่เขาก็ไม่ได้ร้องไห้คุณพ่อก็ไม่ได้เจ็บปวดทั้งสองฝ่ายเป็นไปตามอย่างที่หวังแล้วแบบมันสงบอะมันคือ peaceful death จริงๆที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนมันเป็นตอนที่ impact อยู่ในใจปางอยู่นานมากแล้วก็พยายามนะคือเหมือนกับว่าเวลาเราฟังอะไรในรายการแล้วก็จะพยายามไปใช้แล้วก็แบบเหมือนกับพออัดรายการเสร็จแล้วก็ไม่ได้รอให้คุณพ่อคุณแม่ฟังรายการเลยเราก็จะเดินไปคุยกับพ่อคุณแม่เลยเราก็จะไปเล่าให้เขาฟังว่าเอ้ยวันนี้เราไปคุยอะไรมาอะไรเงี้ยแล้วก็แชร์เรื่องนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างปรางเองเนี่ยมันก็กลายเป็นกับเป็นไลฟ์คอนเวอร์เซชันในครอบครัวเช่นแบบบางทีแบบไปเจอเรื่องนู้นนี่มาเราก็จะแบบเหมือนกับไลท์ลี่เมนชั่นขึ้นมาว่าเอ้ยถ้าเป็นเราก็ไม่ต้องแบบปั๊มยื้อนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบเป็นการ serious conversation ที่แบบมานั่งคุยกับแบบพี่กอเตอร์จริงๆแบบเหมือนเราก็คุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยมันกับไอการอะไรแบบเนี้ยมันไป spark อะไรบางอย่างที่แบบคนในครอบครัวคนรอบตัวเราก็แบบรู้สึกว่ามันดีนะการพูดคุยเรื่องแบบนี้มันก็เลยเป็นตอนที่ปังแบบแนะนำทุกคนแบบทุกคนจริงๆแชร์ในเฟซแชร์นู่นแชร์นี่แชร์ไปหมดเลยแบบเป็นตอนที่ดีจริงๆแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องที่มันแบบemotional มากๆอะไรอย่างเงี้ยปางก็อยากจะแนะนำให้หลายๆคนน่ะดูไอ้พวกฟังพวกตอนภาษีวางบินซื้อรถนู่นนี่นั่นไม่ใช่เพราะว่าจะได้ how to
แต่คุณจะได้รู้ว่ามีเพื่อนร่วมชะตากรรมมากมายที่ทำไม่เป็นค่ะ คุณจะเก็ตฟีลเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปลางก็เป็นผู้ใหญ่ที่ก็ทำไม่ได้เหมือนกันแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณไม่ได้ก้าวผ่านเรื่องนี้ไปอย่างเปล่าเปลี่ยวเลย คือปลางเนี่ยมีโมเมนต์นึงก่อนอัดรายการเคยแบบเหมือนกับคุยกับคนแล้วก็แบบมีน้องคนนึงที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนเดินมาบอกว่าพี่แบบชอบรายการพี่มากเลยเราก็แบบทำไมถึงชอบหรอก็ไม่ได้ชอบเพราะ how to ชอบเพราะรู้สึกว่าเราไม่ได้ก้าวเดินสิ่งนี้ไปคนเดียวอะแล้วบางว่าไอ้มวลเนี้ยของรายการเรานี่แหละที่จำเป็นใช่เพราะว่าเรามักจะมองและขอความช่วยเหลือจากคนที่ success มากๆแล้วเราก็อยากเป็นคนที่ success มากๆแต่คุณมารายการนี้เนี่ยคุณก็จะได้รับว่าโอ้ I'm not alone ไม่รู้ไปด้วยกันนะคะไม่รู้ไปด้วยกันอย่างแท้จริงซึ่งตอนอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากแล้วเราก็แบบไม่ได้มี how to ที่อัปเดตให้ทุกคนหรอกแต่สุดท้ายแล้วอะคุณก็จะได้รู้เลยว่าปรางเองก็ไม่เป็นเหมือนกันและแม้แต่โฮสต์ที่ไม่ใช่โฮสต์แม้แต่แขกรับเชิญบางทีบางเรื่องเขาก็ไม่รู้ and it's okay มากๆที่จะไม่รู้สุดท้ายทุกคนมี Google สุดท้ายทุกคนหาข้อมูลได้แต่แบบมารับมวลอะไรแบบเนี้ยไอความไม่เหงาเนี่ยผู้ใหญ่มันเป็นวัยที่เหงาพี่เนี่ยวนกลับมาเรื่องนี้กันละผู้ใหญ่มันเป็นวัยที่เรารู้สึกแบบอะไรหลายๆอย่างเราต้องแบกด้วยตัวคนเดียวและตอนเด็กๆเราจะรู้สึกว่าแบบเนี่ยตอนประกวดกระทงเราช่วยกันพับกระทงส่งครูแต่นะพอเป็นผู้ใหญ่แล้วหลายๆอย่างมันต้องแบกอยู่คนเดียวอะไอเซนส์ของความที่แบบเพื่อนมนุษย์ที่แบบไม่แน่ว่าเพื่อนรอบตัวของคุณอาจจะสักเซสมากๆแล้วทำอะไรหลายๆอย่างได้ถ้าคุณขาดเพื่อนที่ไม่รู้อะไรเลยเหมือนคุณอะคุณมาหาได้เลยจากรายการเนี้ย แล้วปางเชื่อว่าปาง ตั้งคำถามแทนใครหลายๆคนไว้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็บางทีตั้งไปตั้งมาแล้วรู้สึกว่าหยุดตั้งเถอะเดี๋ยวเขาจะมองว่าโง่ไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะมีอะไรแบบประมาณอย่างนี้ด้วยครับผมแล้วก็แน่นอนว่าก็คงจะแนะนำสุดท้ายคือพอจบตอนนี้ไปก็คงจะแนะนำตอนนี้ด้วยเพราะรู้สึกว่าตอนนี้ฟังก่อนนอนก็คงไม่เหงาก็คงเหมือนกับว่ามีเพื่อนคุยอะเนาะผู้ใหญ่ฝึกหัดกันทั่วหน้าใช่คือถ้าปังไม่พูดเราก็จะบอกว่าEP นี้ก็เช่นกันแฮชแท็กใช่ EP นี้ก็เช่นกันจับมือกันไปแบบโอเคไปด้วยกันเป็นมวลความไม่รู้ก็เนี่ยแหละเราก็ไม่เป็นไรแบบนี้เนาะมันก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคใช่เพราะเราตั้งเป้ามาชัดมากตอนทำรายการนี้ตั้งแต่ต้นว่าเราไม่ได้มาสอนใครเราไม่มี how to เราไม่มีอะไรเลยนอกจากการเป็นแบบเป็นตัวแทนคนไม่รู้ตัวแทนของผู้ใหญ่ฝึกหัดที่อยากจะแบบจับมือกับทุกคนแล้วเดินไปด้วยกันในสปีดที่อาจจะไม่ต้องเท่ากันก็ได้แต่สุดท้ายแล้วทุกคนอย่างที่บอกมีเส้นชัยของตัวเองเราจะ achieve goal นั้นไหมก็คือเป็นเส้นทางตัวเองเป็นเรื่องของคุณเป็นแบบเจอร์นี่ของคุณที่แบบณวัยนี้คุณอาจจะตอบไม่ได้แม้แต่แบบณตอนนี้สมมติคุณอายุแบบมากแล้วรู้สึกว่ายังไม่แอคชีพเจอร์นี่ของคุณก็ยังไม่หยุดหรอกแต่ที่แบบคุณก็ยังฟังตอนเนี้ยคุณก็ยังฟังยังหายใจยังอะไรอยู่มันชีวิตมันโกออนไปเรื่อยๆแหละและรายการเนี้ยปางคนพบอีกอย่างนึงที่จากตัวรายการเนี้ยคือปางอ่ะได้เจอแขกรับเชิญเยอะมากซึ่งแต่ละคนน่ะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างคนใกล้ตัวของคนทำรายการหนูนี่นั่นอะไรเงี้ยนอกจากมันจะทำให้เรารู้จักคนเยอะมากขึ้นอ่ะปางได้คุยกับไอดอลเยอะมากปางได้คุยกับแบบไอดอลในที่นี้คือปางเนี่ยอย่างปางที่ใช้แพลนเนอร์มาแบบหลายปีมากๆของแบรนด์นึงเนี่ยนะแล้วจู่ๆวันนึงก็ได้คุยกับพี่เขาแล้วก็แบบอุ้ยจะได้คุยกับพี่เจ้าของแบรนด์หรือว่าอย่างตอนร้านกาแฟที่แบบเฮ้ยเราชอบกินกาแฟร้านนี้มากแบบร้านอื่นไม่สามารถทำกาแฟใส่ขิงที่แบบรสชาติแบบนี้ได้เลยแล้วแบบมีความสุขมากที่ได้คุยแล้วพอเรามาได้คุยอ่ะมันไม่มีใครสำเร็จมาตั้งแต่เกิดเว้ยหรือว่าแบบอย่างร้านกาแฟก็ไม่ใช่แบบตั้งปุ๊บสำเร็จปั๊บหรือแพลนเนอร์เองก็ไม่ได้เริ่มต้นมาจากแพลนเนอร์ด้วยซ้ำมันทำให้เราได้เรียนรู้เลยอะว่าแบบชีวิตการเป็นผู้ใหญ่มัน unexpected มากๆว่าเราจะไปแลนดิ้งอยู่ที่จุดไหนคืออันนี้เป็นสิ่งที่แบบจากการสัมภาษณ์เขาอะเราไม่ได้คำตอบมาเป็นแบบคำพูดหรอกว่าแบบพี่เขาไม่ได้พูดว่าชีวิตเราไม่ unexpected แต่ว่าจากการที่เราคุยหลายๆคนในฐานะที่เราเป็นโฮสอะทำให้เรารู้เลยว่าไอ้ภาพฝันของคนที่แบบถ่ายรูปอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วบอกว่าฉันมาถึงแล้วอะเราอาจจะไม่ได้เห็นตอนเขาอยู่ตีนดอยอะตอนที่เขาแบบกำลังตะเกียกตะกายหรือวิ่งไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่หรือว่าแบบไอ้เหี้ยแบบถุงมือหายอะไรก็ตามทีอะแต่พอเราได้มาคุยได้มาฟังรายการตรงเนี้ยแบบในหลายๆตอนที่เราได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญที่แบบเขาผ่านชีวิตมาจริงๆอ่ะมันจะทำให้เรารู้เลยว่านอกจากโฮสต์รายการที่ไม่รู้อะไรแล้วเนี่ยคนที่เขาสักเซสเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ทุกคนที่เริ่มมาจากจุดที่แบบคุณแวนที่ติดโพงอีกแล้วอ่ะคือทุกคนที่ไม่ได้เริ่มต้นจากจุดนั้นอ่ะทุกคนมันเริ่มต้นจากจุดอะไรบางอย่างที่แบบเขาอาจจะหลงทางสัตว์เหมือนกับทุกคนที่แบบกำลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบชีวิตเราจะไปในทางไหนวะ
เราจะเป็นผู้ใหญ่แบบไหนวะเรากำลังทำให้ตัวเองผิดหวังปะวะเรากำลังแบบเอ้ยเรา question สิ่งนี้ได้แต่แบบอย่าให้มันหยุดยั้งการไปถึงจุดหมายปลายทางของคุณเหมือนคนเหล่านี้ที่เราเคยไปคุยมาแล้วปบมือ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 ให้หนึ่งชุดเลยหนึ่งชุดใหญ่เรารู้สึกว่าคนฟังสอบตัวเราเองนะฟังตอนนี้เราก็รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นนะแบบว่าเราก็จนทุกวันนี้เรายังรู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่ยังไม่ดีพอเหมือนกันเลยแต่ว่าพอเรารู้ว่าเฮ้ยมันมีอีกหลายๆคนที่ยัง have no clue what to do with their life อะไรเงี้ยแล้วมันไม่รู้สึกเดียวดายแล้วเรารู้สึกว่ายังไงเราก็คงพัฒนาได้เรื่อยๆ it's not the end และใช่ใช่แล้วมันจะมีโอกาสที่จะทำให้เราพัฒนาได้แน่นอนทีนี้สิ่งสุดท้ายจริงๆแหละไหนๆเราก็มาพูดถึงเรื่องการเป็นผู้ใหญ่ไปด้วยกันการไม่รู้ไปด้วยกันเนี่ยเราอยากจะให้ปรางลองฝากถึงคนที่กำลังรู้สึกกดดันกับการที่เราจะต้องเป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เนี่ยอยู่ในวัยเราๆคือเคยมีคนบอกปางว่าอาจจะพูดในคนที่แบบทำหนังทำอะไรนี้ด้วยเรารู้สึกว่าทุกตัวละครมีฟลอทุกคนมีอิมเพอร์เฟคชั่นและไออิมเพอร์เฟคชั่นนั่นแหละที่ทำให้เราเป็นเราทำให้เราน่าดึงดูดทำให้เรามีคาแรคเตอร์ทำให้เราไม่เหมือนใครผู้ใหญ่แต่ละคนน่ะที่เราเห็นน่ะปังก็เชื่อว่าเขาก็มีอิมเพอร์เฟคชั่นของตัวเองแล้วเราเองก็คงรู้อยู่แก่ใจว่าโอ้ฉันเนี่ยแหละสุดยอดแห่งแบบความอิมเพอร์เฟคชั่นแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้มีใครบอกว่าเราต้องเพอร์เฟคป่ะวะมีแต่ตัวเราเองอ่ะที่สุดท้ายแล้วอ่ะโอเคหลายๆคนอาจจะถูกพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่แบบที่พี่เบนซ์บอกไม่รู้เหมือนกันว่าบอกว่าเออเนี่ยเราจะต้องได้เราต้องมีสุขภาพที่ดีจะต้องมีรายได้ที่เยอะเราต้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่สุดท้ายแล้วอ่ะคำพูดเหล่านั้นน่ะมันอาจจะสตั๊กอยู่กับตัวเราแต่กำลังจะเข้าสู่ความคลีเช่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ทำร้ายตัวเราเองได้มากที่สุดก็คือตัวเราเองใช่สุดท้ายคนที่บีบตัวเองอ่ะคือปังเชื่อว่าหลายๆคนมันก็อาจจะแบบมีคอนดิชันที่มันก็ต้องบีบอ่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะไอ้คอนดิชันเหล่านั้นเราควบคุมไม่ได้ไงแต่สิ่งที่เราควบคุมได้อ่ะคือตัวเราเองและมุมมองที่เรามีต่อคำว่าผู้ใหญ่ที่เราเอามาสวมให้ตัวเองไอ้เสื้อตัวนี้ที่เราสวมให้ตัวเองเรากำหนดได้พอสมควรนะต่อให้สังคมมันกำหนดมาแล้วมันจะเป็นไซส์แบบมันจะเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะไอ้มุมมองที่เรามีต่อมันแล้วสุดท้ายการที่เราสวมใส่มันแล้วเราแบบกลายเป็นมุมมองที่เรามีต่อตัวเราเองอ่ะเราสามารถใจดีกับตัวเองได้อีกนิดนึงเว้ยซึ่งไอ้ความชีวิตและโลกใบนี้อาจจะไม่ได้ใจดีกับเราแต่เราเลือกได้ว่าเราจะมองตัวเองยังไงเราจะใจดีกับตัวเองแค่ไหนสุดท้ายแล้วคนที่อบกอบเราในวันที่เราไม่มีใครก็คือตัวเราเองปะวะเย้เออเนาะสุดท้ายแบบปลามพี่ไม้พี่อ้อยก็คงไปอบกอดทุกคนไม่ได้ถึงที่หรอกแต่ว่าเราพูดไปในวันนี้หลายๆคนอาจจะแบบฟังเอพิโซดนี้ในอีกวัน2วัน7วัน10วันอะไรก็ตามแต่มันก็คงจะหายไปตามกาลเวลาแต่สิ่งที่อยากให้คงอยู่กับทุกคนน่ะคืออย่าใจร้ายกับตัวเองมากเกินไปเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในแบบที่แบบอาจจะไม่ใช่เราที่เราคิดไว้ตั้งแต่ในอดีตแต่ว่าเติบโตไปในสิ่งที่เราคิดว่าใช่สิ่งที่เราคิดว่าใช่ที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาอย่าเปรียบเทียบกับใครแล้วสุดท้ายบางว่ามันจะดีเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ไม้พี่อ้อยนะคะที่มาสัมภาษณ์ปลางนะคะเขาฝากให้ปิดรายการไงอ่ะค่ะโอเคก็วันนี้ขอบคุณพี่ไม้พี่อ้อยที่แบบว่ามาถามปางแล้วก็เปิดโอกาสให้แบบมีวันเกิดวัย25ที่รู้สึกพิเศษมาก็คือมีพอดแคสต์ที่แบบพูดถึงมุมมองของตัวเองแล้วก็ได้ฟังมุมมองของพี่ไม้พี่อ้อยเนาะซึ่งปางว่าเรา3คนก็เป็นตัวแทนแหละของคนเจนประมาณนี้หลายๆคนฟังอ่ะจะอายุมากกว่านี้อายุน้อยกว่านี้อะไรเงี้ยก็คงจะมีมุมมองที่ต่างกันไปชีวิตคนเราไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วอ่ะตัวเราก็เป็นตัวเราแหละค่ะอย่างที่ฝากเอาไว้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะขอบคุณฟังด้วยเช่นกันนะคะ thank you พบกับรายการอดัลหรือยังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ใน Spotify Apple Podcast YouTube และทุกช่องทางของ The Better Podcast ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย